พักผ่อนนะคิมขอบคุณนะครับที่มาส่งแต่ตอนนี้คุณกลับไปได้แล้วรู้ไหมว่านายเหมือนแมวที่กำลังขู่ฉันอยู่ผมเป็นคนโอเคฉันกลับแล้วก็ได้หวังว่านายจะเก็บเรื่องที่ฉันขอไปคิดต่อนะกลับไปได้แล้วไปคุณผมจะนอนแล้วฮัลโหลเมย์ฮัลโหลพี่คิมเป็นไงบ้างคะพี่คิมไม่ได้โดนหลอกไปฆ่าใช่ไหมคะปลอดภัยใช่ไหมขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงนะเมย์แต่ตอนนี้พี่ถึงคอนโดแล้วโอเคค่ะถ้าโอเคก็ดีแล้วแต่เมย์ไม่อยากจะเมาเลยนะคะแต่พวกลูกน้องคุณเขาอะกวนตีนมากเลยค่ะ พี่ไม่เป็นไรพี่สบายมากขอบคุณที่เป็นห่วงนะเมย์พักผ่อนได้แล้วไปโอเคค่ะพี่คิมโอเคก็ดีแล้วพักผ่อนเยอะๆนะคะงั้นเจอกันที่ออฟฟิศนะคะได้เมย์แล้วเจอกันนะทั้งหมดเป็นเพราะคุณเลยคุณกมลวันนี้ไม่มีเรื่องเดย์เข้ามาในหัวเลยนะคุณทำให้ผมลืมกอดของเดย์ได้จริงๆสินะคุณกมลสวัสดีค่ะคุณเชอรี่วันนี้ขอแบบ full option เลยนะคะพอดีว่ามีนัดกับคนพิเศษอะค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวคุณเชอรี่นั่งรอก่อนนะจ้าพี่มีเรื่องจะปรึกษาเป็นเรื่องของเพื่อนพี่นะได้สิคะเพื่อนพี่มันมาปรึกษาว่ามีคนชวนมันไปอยู่ด้วยแต่ว่าเคยวันไหนกันนะแล้วเขาก็ชวนไปอยู่บ้านนะเมย์ว่าพี่ควรจะบอกเขาว่ายังไงดีอ่ะเมย์ว่ามันเร็วเกินไปอะค่ะเรายังไม่รู้จักนิสัยใจคอไหนจะที่อยู่ที่กินไปอยู่บ้านเขาใช่ว่าจะไม่เสียเงินนี่พี่ใช่ไหมจริงแต่ว่าพี่น่าจะบอกเขาได้นะคะว่าให้ลองดูไปก่อนไหมแบบศึกษาดูใจไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ต้องย้ายไปอยู่ด้วยกันมีคนชุดดำอยู่เต็มหน้าออฟฟิศเลยค่ะทำไงดีคะอ
นี่มันอะไรกันสวัสดีครับคุณคิมขอโทษที่ทำให้ตกใจนะครับแต่พวกเรามาดูแลความปลอดภัยให้คุณครับใช่ครับไม่ต้องเกรงใจพวกผมคุณคิมใช้ชีวิตตามปกติได้เลยครับแบบนี้มันปกติที่ไหนกันนี่คิดถึงฉันถึงขั้นโทรมาหาเลยเนาะหยุดเพ้อเถอะคุณเอาลูกน้องคุณกลับไปเดี๋ยวนี้แล้วเอาชีวิตปกติผมคืนมาเห็นแบบนี้ก็ดื้อไม่เบานะเนี่ยนายครับตอนนี้ยืนยันคนวางเพลิงได้แล้วครับนายสองคนนี้เราสืบมาแล้วครับมันเป็นพวกของไอ้ดันไนคิดไว้ไม่มีผิดถ้างั้นเตรียมการหน่อยพวกมันอยากเล่นกับเราให้ดันไนมันดูว่าเราก็ไม่ธรรมดาได้ครับวันนี้กำมลอยู่ใช่ไหมตอนนี้นายไม่สะดวกรับแขกครับเชิญคุณเชอรี่กลับก่อนได้เลยฉันไม่ใช่แขกคุณกำมลดูนายคมนี่สิคะมาขวางทางลี่ไม่ยอมให้ลี่เข้าไปพบคุณอะลี่ชักจะโมโหแล้วนะคะเธอมาทำไมลี่จะมาชวนคุณไปกินข้าวอะค่ะไปกินข้าวด้วยกันนะคะฉันไม่ว่างขอตัวคุณเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนไม่เห็นคุณเป็นแบบนี้เลยคุณเคยใจดีกว่านี้ฉันไม่ใช่คนใจดีถ้าคุณไม่ใจดีตอนที่เราเจอกันครั้งแรกคุณคงไม่เข้ามาช่วยลี่หรอกค่ะคุณคงปล่อยให้ลี่โดนรถชนตายไปแล้วถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าใจดีแล้วเรียกว่าอะไรคะถ้าฉันทำอะไรให้เธอเข้าใจผิดฉันขอโทษด้วยคมส่งแขกฉันไม่รับแขกหน้าไหนทั้งสิ้นกมลเชิญครับพี่อยากให้พวกเราไปทำงบการเงินของบริษัทสยามเทคบริษัทสยามเทคที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อ่ะอยากจะให้พวกเราดูว่าคนโทรก็โทรแก้งเก่งเขาไม่รับก็ยังจะโทรพี่คินเป็นอะไรไหมมีอะไรพวกเราช่วยไหมก็นี่ไงเรื่องทำงบการเงินเนี่ยไม่ใช่พี่มีปัญหาอะไรบอกพวกหนูได้นะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากนะพี่คิมลองแกล้งไปหนีไปพักร้อนไหมพี่จะได้หลุดพ้นจากเรื่องพวกนี้สักหน่อยจริงค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องงานเดี๋ยวเมย์ช่วยดูให้ไม่เป็นไรหรอกพวกเราไปทำงานเนี่ยละไปขอบใจมากนะ
อย่าลืมนะที่ฝากไว้แน่ใจนะว่าไม่เป็นไรทำไมไม่รับสายฉันนะคิมฉันอยากคุยกับนายนะเที่ยวกับเพื่อนเหรอเพื่อนเราก็ไอเดแต่มันควรป่าววะคิมไงมึงหายหัวไปเลยก็นี่ไงกูโทรมาแล้วเนี่ยมึงว่างเปล่าเอาตอนไหนอ่ะถ้าตอนเนี้ยไม่กำลังไปประชุมว่ะเอ้าเหรอว่าจะชวนมึงเที่ยวสักหน่อยเนี่ยลองชวนไอเดย์ดิมันฟรีแลนซ์นี่เออมึงแค่นี้นะบายโทรหายเดงั้นเหรอฮัลโหลเดมึงว่างไหมคุยได้เปล่าวะได้มีอะไรอ่ะคือมึงอยู่ไหนเนี่ยกูไปหาได้ไหมตอนนี้กูอยู่ต่างจังหวัดอ่ะมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวรอมึงกลับมาก่อนก็ได้งั้นรอกูกลับกรุงเทพก่อนแล้วกันเดี๋ยวกูโทรไปบอกเฮ้ยอิดมึงเล่นน้ำมาทำไมไม่เช็ดผมวะจะไม่สบายเออรู้แล้วนะผ้าอยู่ที่มึงนี่ไงงั้นแค่นี้ก่อนนะกูจัดการคนก่อนมานี่เดี๋ยวกูเช็ดให้ไม่ใช่ผมวะตัดสินใจถูกปะวะที่โทรหาไอเดย์ก็ได้วัดกันไปเลยว่าลืมไอเดย์ได้หรือยังฮัลโหลเดย์มึงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ากูขอไปคุยที่บ้านมึงได้ไหมคนของเรายังเฝ้าคิมอยู่หรือเปล่าใช่ครับเฝ้าเอาไว้อย่าให้คลาดสายตา